กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับก่อนที่เข้าจะสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์ต่อเนื่องนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เพราะว่ามีหลายท่านที่สอบถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางสถานีเองนะครับหรือแม้กระทั่งการช่องทางการติดต่อในโลกโซเชียลต่างๆส่วนตัวนะครับก็มีหลายคนบอกว่าสนใจเห็นอาจารย์แนะนำให้หลายท่านไปเรียนในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับก็ในส่วนของทางสมาคมโหราแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับนำโดยท่านอาจารย์ศิวนาถอรุชุพันธ์นายกสมาคมที่เห็นในภาพนะครับทางสมาคมเนี่ยก็จะมี2 ส่วนหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านการสอนนะครับถ้าเป็นหลักสูตรปกติเนี่ยก็จะ3เดือนเปิดสอนครั้งหนึ่งก็มีหลากหลายสาขานะครับให้เลือกเรียนนะไม่ว่าจะเป็นดวงไทยดวงจีนโหราศาสตร์ต่างประเทศเทคนิคการพยากรณ์ภาคภาษาอังกฤษรองรับกับ AECนะไพ่ต่างๆไพ่ยิปซีไพ่ออราเคิลนะครับในส่วนของพิธีกรรมในส่วนของเลข7ตัวในส่วนของโหราศาสตร์ไทยนะอันนี้ใครสนใจก็มีเปิดแต่ว่าอันนี้คือถ้าเป็นหลักสูตรปกติเนี่ยจะเปิด3เดือนครั้งและคอร์สใหม่เนี่ยก็จะเริ่มต้นรอบใหม่นี่จะเป็นในเดือนกันยายนนะครับแต่ถ้าใครมีช่วงเวลาที่ว่างไม่ตรงกับช่วงเวลาที่เปิดเรียนอยากจะศึกษาเป็นหลักสูตรระยะสั้นทางสมาคมก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะเกือบทุกสาขาวิชาเลยหรือแม้กระทั่งบอกไม่ชอบที่จะเรียนหรือไม่แน่ใจว่าจะเรียนได้ไหมเพียงแต่ว่าอยากจะไปดูดวงตรวจชะตานะกับสถาบันที่มีความเนื่อเชื่อถือทางสมาคมเองนะครับก็มีการเปิดสำนักงานอยู่3แห่งสำนักงานใหญ่ที่ซอยวัดส้มเกลี้ยงใกล้ๆกับกันตนาบางใหญ่นี่เลยครับสาขาที่2คือที่ห้างดีโอสยามพลาซ่าใกล้ๆกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่สะพานพุทธใกล้ๆกับพหุรัตน์นะที่ชั้น3แล้วก็อีก1แห่งคือสำนักงานที่สาขาบางลำพูอันนี้อยู่ใกล้ๆกับธนาคารกสิกรไทยนะครับ3แห่งนี้ทางสมาคมได้คัดเลือกนักพยากรณ์ที่มีคุณภาพทั้งในส่วนของงานวิชาการตลอดจนในเรื่องของจริยธรรมในการพยากรณ์ไม่เอาเปรียบลูกค้านะไม่จำเป็นแนะนำให้ต้องไปเสียเงินเสียทองนะครับก็จะบอกกล่าวให้คำปรึกษาในแง่ของดวงชะตาอย่างมีคุณธรรมนะครับก็อันนี้คือ3แห่งที่เปิดรับในส่วนของงานพยากรณ์ฉะนั้นไม่ว่าใครสนใจอยากจะเรียนหลักสูตรปกติหลักสูตรระยะสั้นหรือแม้กระทั่งการรับคำพยากรณ์ดวงชะตาก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ2หมายเลข0891509909และ0961045299นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลฝากจากทางสมาคมนะแล้วก็เป็นการตอบคำถามสำหรับใครหลายๆคนที่มีความสนใจไม่ว่าจะเป็นการตรวจชะตาหรือแม้กระทั่งศึกษาเพื่อประดับความรู้ครับตอบคำถามกันต่อเลยฮะเริ่มที่ SMS แรกในเบรกนี้คุณนิตยาเซิร์ชนะครับวันที่14เดือน1 21เวลา 12.30วันเสาร์งานเงินโชคลาภนะครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยในส่วนของงานมันมีทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ค่อยดีนะในความหมายก็คืออาจจะเหนื่อยอาจจะมีปัญหาอาจจะต้องปรับตัวนะครับแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีความวิริยะอุตสาหะยากหน่อยปีนี้และที่สำคัญพยายามอย่าสร้างศัตรูนะอดทนให้มากนะครับแต่สิ่งที่เป็นห่วงมากกว่าก็คือในเรื่องของการเงินมีโอกาสเกิดปัญหาสภาพคล่องถ้าไม่มีหนี้ก็อาจจะมีหนี้ใหม่ถ้ามีหนี้อยู่แล้วภาระก็จะเพิ่มมากขึ้นสภาพคล่องบริหารได้น้อยลงของคุณปีจอนี้คุณนิตยาครับถ้าเป็นไปได้นะทุกเดือนเนี่ยถ้ามีโอกาสนะในเรื่องของการให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวขอให้ทำนะไปเลือกซื้อในตลาดสดแหละแล้วก็ไปปล่อยในแหล่งที่เป็นเขตอภัยทานแล้วถ้ามีวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดนะครับต่อเลยครับคุณเพียงใจ24ธันวา07 11 นาฬิกา 30 นาทีพฤหัสใช่แล้วการเงินโชคลาภการงานดวงโดยรวมเป็นแม่บ้านแม่บ้านรับจ้างนะครับแน่นอนครับอาชีพนี้จำไว้ว่าในดวงชะตาของคุณนั้น
ถ้าไม่ได้พูดถึงอาชีพนะพูดถึงลักษณะของการทำงานอย่าเป็นงานนั่งโต๊ะงานจรงานเดินทางฉะนั้นส่วนหนึ่งในเรื่องของงานแม่บ้านแน่นอนคุณไม่ได้อยู่ติดที่อยู่แล้วอันนี้ถือว่าสมรูปและสองอาชีพนี้ถามว่าถึงขั้นเด่นที่สุดเลยหรือเปล่าไม่เชิงแต่ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ถ้าคุณมีลักษณะการจรการเดินทางพอใช้ได้นะครับและปีนี้ดาวอาชีพก็เป็นสีด้วยอาจจะมีคนจ้างเพิ่มนะอาจจะมีสมาชิกในหมู่บ้านจ้างเราเพิ่มก็ได้นะครับฉะนั้นพยายามรักษาคุณภาพการทำงานให้ดีส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจรนี้ไม่เชียร์นะการเงินจะเตือนในช่วงเข้าย่าง60ขออภัยเข้าย่าง52ที่กำลังจะมาถึงนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเปลี่ยนเถอะนะคุณเองก็มีปัญหาพวกลำไส้มีปัญหาในเรื่องของพวกไขข้อนะครับหรือแม้กระทั่งการปวดศีรษะเรื้อรังอาการแพ้ต่างๆขยับเป็น อาชีพนี้ต้องการคนเมตตานะก็เสริมในเรื่องของราชาโชคก็ได้ครับ1-1โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะจะเมตตาหรือจะใช้เป็นเสริมทรัพย์เสริมโชคนะเป็น6-5ก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันครับ SMS ต่อมาจ้ะ20 พฤษภาคม 47เวลา 21:13 วันพระศุกร์นะครับราศีอะไรสมุทรสงครามผมชอบจำสลับอยู่เรื่อยฮะ3สมุทรนี้สมุทรสงครามพฤหัส 13:13 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับก็ด้วยพื้นชะตาทั้งพระเสาร์และพระศุกร์เนี่ยเล็งดวงชะตาอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นพินทุบาทเสียเรื่องคู่เสียเรื่องของความรักนะฉะนั้นถ้ามีคู่ครองประคับประคองให้ดีๆส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตานั้นระบบภายในไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีหรือบุรุษระบบภายในระบบสืบพันธุ์นะครับและควรอย่างยิ่งในการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังครับ SMS ต่อมาคุณเอกพงษ์ใจสุทธิ27 กันยา 31จันทบุรีนะครับงานเงินโชคลาภความรักลัคนารถ574เสาจับกับพุธกำลังพระเคราะห์รวมกันใน27ไม่เป็นไรนะเป็นคู่สมพลหมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำเลข5ศีลบริสุทธิ์พฤหัสนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องทำอะไรถือว่าเป็นมงคลอยู่แล้วส่วนเบอร์โทรใน13เจ้าคนนายคนหัวหน้างานเจ้าของกิจการผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจมหาอุดทะเบียนบ้านนะครับทับ139ยิ่งขยันยิ่งสำเร็จยิ่งขวนขวายยิ่งเจริญก้าวหน้าเลข1ก็มีความทะเยอทะยานมีความเป็นผู้นำถือว่าดีนะครับลัคนาอะไรเกิดจังหวัดจันทบุรีสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูอย่างที่บอกไปแล้วนะธนูก็ปีนี้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีขึ้นนะครับจะได้รับการยอมรับในส่วนของชื่อเสียงในเรื่องของงานมากขึ้นรวมถึงในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมปีนี้ถือว่าดีนะและมีโอกาสจะได้รับผลจากการเดินทางด้วยนะครับส่วนในเรื่องของงานก็เช่นเดียวกันนะอย่างที่ผมบอกจะได้รับการยอมรับมากขึ้นกรรมะเองก็เป็นสีออกแรงเยอะๆ SMS ต่อมาครับคุณก้อย7 มิถุนา 14ทาหางานทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวลองดูนะผมว่าเกณฑ์งานคุณเสีย7 มิถุนา 14 10:30 นครสวรรค์ดวงไม่เคยโกหกฮะกรรมะเป็นกาลีก็คือดวงอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงเรื่องงานตกงานหางานยากได้ทั้งนั้นฉะนั้นสิ่งที่แนะนำให้ทำเนี่ยมันเป็นการช่วยทอนช่วยทำให้ทุเลานะครับแต่ของบางอย่างก็ขึ้นอยู่กับสภาวะกรรมด้วยฉะนั้นอย่าท้อนะหาเยอะๆและเกณฑ์งานใหม่ที่มีเนี่ยมันบอกว่าคุณจะต้องหาคอนเน็กชันไม่ใช่จะไปโกงหรือไปเอาเปรียบใครแต่อาจจะหาคนช่วยแนะนำคนช่วยฝากฝังนะแล้วก็ถ้าเกณฑ์งานเสียแบบนี้แน่นอน1อย่าเลือกงาน2อยากจะให้มองสเปคของงานที่มันลดทอนลงไปหน่อยในแง่ของการทำบุญเสริมนั้นนะครับถ้าร่างกายคุณไหวนะไปขัดห้องน้ำที่วัดได้ไหมครับคุณก้อยถ้าไม่ไหวซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นกำลังใจให้ครับ
SMS ต่อมาประมาณพฤศจิกายนนะในเรื่องของคนช่วยพยายามหาให้ได้คุณสุพจน์นะครับ7พฤษภาคม23เวลา 6:50 วันพุธนะพุธกลางวันงานเงินความรักจะได้โชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเขาบอกว่าโชคลาภที่เป็นสัตว์สองเท้าก็ได้นะอาจจะมีความรักดีๆผ่านเข้ามาแต่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วคุณต้องหยุดในส่วนของงานเป็นอย่างไรงานก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่บอกว่าอย่าพยายามสร้างศัตรูแล้วคุณจะได้โชคลาภจะได้ลาภผลจากโชคเรื่องงานนะเพียงแต่ว่าอย่าสร้างศัตรูอดทนให้มากและสุดท้ายสิ่งที่คุณทำมันจะส่งผลเองส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรเป็นเดชกับอุตสาหะก็ต้องทายว่าหมุนเงินได้บริหารสภาพคล่องได้แต่ช่วงครึ่งปีนี้วางแผนให้ดีๆครับ SMS ต่อมาคุณนิตยาตอบไปแล้วครับคุณนิตยาเซิร์ชขออนุญาตข้ามครับ SMS ต่อมาวันที่15เดือนตุลา19 9โมงวันศุกร์ปีหน้าทำเรื่องทำงานเมืองนอกจะได้ไหมปีหน้าก็ต้องดูอายุย่าง40 1กรรมะเป็นสี2มีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเกณฑ์ต่างประเทศขึ้นหรือไม่ย่าง40เกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางก็มีครับเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางก็มีเพียงแต่ว่าเผื่อใจอาจจะเลื่อนบ้างอะไรบ้างอะนะของคุณเนี่ยหลังวันเกิดไปทำเรื่องแสงสว่างซื้อหลอดไฟถวายวัดทำบุญน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดครับส่วนในเรื่องของความรักปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องถ้ามีคู่ถึงมีปัญหาก็หนีกันไม่พ้นถ้ายังโสดก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจครับ SMS ต่อมาคุณพิชยดา25ธันวา16วันอังคารนะครับเวลา 5:05 นาทีเห็นคำถามแล้วหิวเลยนะครับขายข้าวเหนียวหมูปิ้งของกินเป็นอย่างไรของกินก็เน้นในเรื่องของทำเลหนึ่งต้องทำเองคือต้องลงมาคลุกเองนะคะคือไม่ใช่จ้างลูกจ้างอย่างเดียวทำเลไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่อยู่ในขายในโรงเรียนขายในตลาดขายในตรอกซอกซอยที่ทำเลดีๆนะหรือว่าถนนเส้นเล็กหรือเป็นลักษณะที่ว่าขายส่งนะไปฝากขายถ้าคุณทำวอลลุ่มใหญ่ขนาดนั้นถ้าทำได้แบบนี้ถือว่าสมรูปนะครับหรือส่งตามออฟฟิศอะไรเงี้ยก็ได้อันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านเบอร์โทรก็ใช้ได้ครับครบทั้งบุญและบู๊ SMS ต่อมาคุณปุณกานะครับเกิดวันอังคารที่4กรกฎาคม10:06:47 นะวันอังคารการงานโชคลาภแล้วก็ในเรื่องของความรักตอนนี้ย่าง49นะครับย่าง49เนี่ยก็ถ้ายังโสดเหมือนก็จะมีคนแนะนำนะครับมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจและดวงเนี้ยถ้าคุณได้คู่ที่มีลักษณะผงผางหน่อยนะครับมึงมาพาโวยนะบุคลิกเหมือนก็เป็นคนใจสปอร์ตใจนักเลงหรือถ้ามีลักษณะเชื้อสายต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ถือว่าสมรูปนะครับก็ปีนี้มีโอกาสได้เจอกรณีถ้ายังโสดแต่ถ้ามีคู่หลีกเลี่ยงการประทะปีนี้คนรักแข็งไม่ลงให้เสียเปรียบนะครับส่วนในเรื่องของงาน ขออภัยครับปีนี้เนี่ยกาลีจี้ไปที่เรือนงานก็ปัญหาก็ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้ต้องพร้อมที่จะปรับตัวนะครับในแง่ของการทำบุญเสริมย่าง49นี้ให้นะถ้ามีโอกาสไปทำบุญกับคนชราบุญนิธิคนชราก็ได้นะฮะหรือแม้กระทั่งการดูแลคนชราที่เป็นญาติผู้ใหญ่ของเราพระในบ้านสำคัญที่สุดครับ SMS ต่อมาคุณพรนะครับ19กันยา98นะครับเวลา 11:00 นถึง 12:00 นอันนี้ปฏิทินไม่ตรงแล้วนะคะคุณพร19กันยา2498เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะคะยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับส
ค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณอะไรคะน้ำฝนค่ะคุณน้ำฝนค่ะโทรจากจังหวัดไหนครับระยองค่ะระยองเกิดวันที่เท่าไหร่คะ24กันยาจ้ะ2527ค่ะ27กี่โมงครับ16นาฬิกาค่ะ16นาฬิกาตรงกับวันจันทร์ใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะจ้ะชื่อจริงชื่อน้ำฝนเลยเหรอฮะหรือว่าชื่อเล่นชื่อจริงค่ะเคยมีคนทักเรื่องชื่อไหมครับมีค่ะว่าชื่อทำให้เหนื่อยใช่ไหมชื่อไม่ดีใช่ไหมมีไหมค่ะแล้วมันเหนื่อยจริงไหมติดขัดทุกเรื่องไหมติดขัดค่ะนะรักไม่ดีเก็บเงินไม่ได้งานไม่รุ่งนะถ้าชื่อเนี่ยมันติดกาลีอ่ะเตรียมปากกากระดาษจดนะครับเป็นสุภาพสตรีให้เริ่มต้นด้วยพร้อมหรือยังครับค่ะดอเด็กตอเต่าทอถุงททหารทอธงนอหนูนะคะผมทวนนะดอเด็กตอเต่าทอถุงททหารทอธงนอหนูนะครับททหารทอธงนอหนูจ้ะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะสระทุกชนิดแล้วก็พยัญชนะตัวออ่างห้ามใช้นะครับแต่ไม่หันอากาศกับการันใช้ได้อย่างของคุณเนี่ยติดตรงที่ว่า อย่างตัวสระอาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับไม่โทรก็ไม่ได้นะหาชื่อมาและเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้วิธีหาชื่อหาจากไหนไปที่ร้านหนังสือชั้นนำเป็นเลือกหาหนังสือตั้งชื่อวิธีดูว่าหนังสือเล่มไหนน่าเชื่อถือให้ดูว่าจัดพิมพ์มากี่ครั้งแล้วคนที่แต่งเนี่ยมีลักษณะเป็นครูอาจารย์เป็นราชบัณฑิตอันเนี้ยดีนะครับคนแต่งไม่ต้องหล่อไม่ต้องสวยก็ได้นะอันนี้หามาแล้วเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้นะครับอ่ะคุณน้ำฝนจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยค่ะคุณน้ำฝนคุณน้ำฝนยังอยู่ไหมครับหลับไปแล้วเหรอครับหน้าที่การงานนะคะทำอะไรอยู่ครับอยู่ค่ะฮัลโหลจ๋าทำอะไรอยู่คะตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทรบกวนปิดเสียงทีวีครับเพราะไม่งั้นเสียงเราจะล่าช้ากันปิดเสียงทีวีฮะแล้วฟังจากหูโทรศัพท์ครับโอเคนะเห็นไหมเสียงมันจะดีเลย์กันเราจะฟังกันไม่รู้เรื่องฮัลโหลค่ะปิดเสียงทีวีหรือยังไม่งั้นคุณจะฟังผมล่าช้าตลอดโอเคครับเดี๋ยวยังไงทีมงานลองติดต่อกลับไปใหม่นะ SMS ต่อมาครับคุณสาคอน1ตุลา18นะครับพุธกลางคืนเบอร์โทร661ดีไหมดีครับกำลังประเคาะรวมกันได้27ก็หมายถึงคู่สมพลนะชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้แต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคปีจรนี้ไม่เชียร์แต่ถ้าเกิดคิดอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินโดยเฉพาะเน้นในระบบนะวิ่งเต้นขอหยิบขอยืมพอจะมีโอกาสได้ลุ้นนะครับ SMS ต่อมาคุณ1ทาสอนพันอันนี้ก็คุ้นมากกับชื่อนะครับ16พฤษภาคม22นะครับบ่าย2เปลี่ยนชื่อเป็นพุธกลางวันนะครับเข้าใจว่านี่คงส่งกันบ้านนะพัทระพงนามสกุลทาสอนพันชื่อนี้ความจริงเข้าท่านะเดี๋ยวลองดูชื่อที่สองครับอนุวัตอนุวัตไม่เอาเหนื่อยนะครับพัทระพงไม่เอาเป็นบาปประเคาะสุดท้ายศักดินัน
ผมชอบชื่อนี้มากที่สุดครับใช้ศักดินันเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงนะครับมีหลักทรัพย์นะแล้วก็เมื่อรวมกับเลขศาสตร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฉะนั้นชื่อใหม่ศักดินันทาสอนพันธ์ครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณกาญจนาถามในเรื่องของเลขบ้านเสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีจันทร์เสาเป็นคู่พลัดพรากครับอันนี้ให้ใช้ตรงคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข7 SMS ต่อมาครับคุณออนนะวันที่15กรกฎาคม11ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ดวงช่วงนี้การเงินเป็นอย่างไรสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงที่แล้วเนี่ยดาวการเงินผมใช้คำว่าเสียเลยนะครับแต่ปีจรนี้เข้าช่วงอายุย่าง48นี้ในแง่ของสภาพคล่องถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากให้ระวังจะเป็นความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะเพื่อนก็ได้พี่น้องก็ได้ให้ระวังมีปัญหากระทบกระทั่งกันถวายของมีคมนะฮะจะเป็นมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ให้ถวายพระสงฆ์ครับ SMS ต่อมาคุณกาญจนาครับถามในเรื่องของความรัก15เมษายน19 11.30 นะครับชีวิตคู่เป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง40นะครับถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะเพิ่งผ่านเข้ามาช่วงย่าง40เนี่ยเกณฑ์ความสัมพันธ์จะค่อยๆปรับตัวในทางที่ดีขึ้นแต่ด้วยพื้นชะตานั้นได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูฉะนั้นเกณฑ์ในเรื่องของความรักคุณเองอาจจะไม่ได้มีโชคในเรื่องนี้มากสักเท่าไหร่นะฉะนั้นกรณีถ้ามีคู่อดทนต่อจะค่อยๆเปลี่ยนในทางบวกในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจโดยเฉพาะช่วงประมาณไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ครับ SMS ต่อมาเตรียมทหารเป็นสุภาพสตรีด้วยนะ26สิงหา43เวลา 9.39 จะเรียนเตรียมทหารดีหรือไม่อย่าเสียกำลังใจถ้าจะบอกว่าไม่เชียร์นะคะของหนูเนี่ยเน้นไปทางกลุ่มพวก IT คอมพิวเตอร์เลยนะจะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตเรียนมาเขียนโปรแกรมหรือว่าเป็นพวก SA เนี่ยวางระบบหรือจะเรียนเป็นวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตมาดูแลพวกเน็ตเวิร์คฮาร์ดแวร์พวกอุปกรณ์เนี่ยได้ทั้งนั้นนะเน้น IT คอมพิวเตอร์ดีกว่านะคะ SMS ต่อมาครับและที่สำคัญขอให้เน้นงานซ่อมเป็นหลักนะงานแก้ปัญหาให้กับยูเซอร์ที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกับเราเนี่ยหรือเป็นบริษัทลูกค้าก็ได้คุณมุกดา21กันยา15วันพฤหัสถามในเรื่องของเลขมงคลนะครับเลขรถเนี่ย7550เหนื่อยยากหน่อยกว่าจะสำเร็จนะครับอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ส่วน50เนี่ยมีหลักฐานความมั่นคงเลขบ้านเนี่ยอังคารดาวทุกดวงมี2ด้านอย่างที่ผมเคยพูดอยู่เสมอเนี่ยด้านดีคือขยันเชื่อมั่นกล้าหาญแต่บางครั้งอะไรที่มากจนเกินไปมันก็ส่งผลลบนะครับก็อันนี้ฝากด้วยแข็งเกินหรือแม้กระทั่งเจ้าชู้เกินกำลังใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวเบรกสุดท้ายก่อนที่จะมาพูดคุยกันในส่วนของวันนี้ตอบจดหมายนะครับจดหมายจะเป็นเดี๋ยวสักครู่นะครับจดหมายวันนี้จะเป็นอีเมลนะครับของคุณปวีณานะเกิดวันที่17มีนา36เดี๋ยวยังไงรอฟังการพยากรณ์ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเลิกงามยามดีแต่ช่วงต้นเบรกคงจะมีโอกาสแล้วก็มีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มพักกันสักครู่เดี๋ยวครับ